Ladies and gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai Battle. คู่ที่3ในค่ำคืนนี้นะฮะศึกไทยปะทะโรมาเนียรูปิกันน้ำหนัก 69.5 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศโรมาเนียสังกัดค่ายสิทธิ์เจ้าพ่อเจมส์ Ladies and gentlemen, introducing your Romanian warrior fightingOut of the blue corner, he's training at Sit Chao Po Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Alexandru Bublie! Champion, champion, Muay Thai. Ladies and gentlemen,Introducing your Romanian warrior fighting out of the blue corner. He's running at Sitopo Gym. Ladies and gentlemen, Alexandru Bublie. และในชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายวัฒนะจิมAnd his opponent, in the red corner, your Thai warrior, he representing Buriram province. He's running at War Watana Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Singto War Watana! Champion, champion, Ladies andGentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram province. Ladies and gentlemen, Singto War Watana. มาลุยกันต่อท่านผู้ชมครับใน2คู่ที่ผ่านมานั้นเป็นนักชกไทยชนะทั้งคู่เลยครับไม่ต้องชื่นชมครับการเตรียมตัวมาเอาละครับแต่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับยังเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับนักชกต่างชาติครับซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับมุมน้ำเงินนั้นคืออเล็กซานดูบูบเลียครับนักชกชาวโรมาเนียพิกัด 69.5 กิโลกรัมนะครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างทางด้านสิงโตววัฒนะนักชกคนรุ่นใหม่เลยครับวัย20ปีจากตำบลดอนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับชื่อจริงชื่อนายวิรัตพลไทยสงโดย3ฟอร์มหลังของเขาครับเสมอ1ชนะ2และการชัยชนะในครั้งนั้นครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการชนะของเจ้าอเล็กซานดูด้วยครับจากสังกัดค่ายมวยววัฒนะและล่าสุดมาเก็บตัวอยู่ที่สิทธิ์มนชัยนะครับทางด้านอเล็กซานดูครับเป็นนักชกวัย31ปีครับชาวโรมาเนียกับส่วนสูง181ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับแล้วก็แพ้ให้กับชนะสิงโตคนนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะล่าสุดชนะน็อกศิริศักดิ์ กเกษานนท์มาได้จากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อก็เป็นลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับวันนี้คาใจเหลือเกินขอแก้มือใหม่ครับจัดให้ครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้มือได้สำเร็จหรือเปล่าในอดีตในทางด้านอเล็กซานดรูบูบเลียก็เล่าประวัติเกตเล็กเกตน้อยเคยเป็นในแบบที่ประเทศตัวเองมาก่อนนะครับครับผมแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักชกไว้หนวดไว้คราวเท่เลยฮะอย่างกับชาวไวกิ้งครับพี่น้อยครับเรียกว่าเหมือนพวกนักรบครับคุณบิ๊กกิ้งเอาละครับยกแรกเปิดเกมขึ้นมาครับมาด้วยความแข็งครับอเล็กซานดรูบูบเลียลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างเท่ครับส่วนตัวนี่ผมชื่นชอบนะเท่มีสไตล์เป็นของตัวเองครับพี่น้อยครับเรียกว่าเหมือนคราวนี้เอาไว้ก็ดูดีครับสไตล์นักชกนักชกจากโรมาเนียครับเอาสิงโตล้วงลำตัวเข้าไปครับต่อยมัน1 2มาเล่นงานเป้าใหญ่ไปก่อนครับสิงโตไปไปซ้ายครับมาเลยครับมัน1 2ไล่จิ้มเลยครับทางสิงโตครับมาจากค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานครับหนุ่มแดงซ้อมอยู่สิทธิ์มนชัยท่ามกากาญจนบุรีครับส่วนน้ำเงินนี่ซ้อมอยู่สิทธิ์เจ้าพ่ออำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับฉีดไปซ้ายวันนี้ดูเหมือนว่าจะแก้ทางมาแล้วครับท่านเจ้าอเล็กซานดรูแต่ว่าสิงโตพอไปอยู่สิทธิ์มนชัยเนี่ยเหมือนติดคิ้วเล็บครับพี่น้อยเสริมเลยครับทั้งจังหวะเตะขาต่อยหมัดครับนี่แหละครับรู้เลยว่าไปต้อมสิทธิ์มนชัยครับดูจากสไตล์การชกครับเกาะเจาะยางขว้างกระจกเอาละครับต่อยหมัดลำตัวมาลูกนี้หนักชุกลูกครับสิงโตเติมอาวุธเด็ดมาครับของเดิมๆเนี่ยเครื่องเดิมๆนี่ต้องบอกว่าเข่าในแข็งแรงอยู่แล้วนะพี่น้อยครับผมไปอยู่สิทธิ์มนชัยเนี่ยเติมเครื่องใหม่มาครับจังหวะเจาะยางขว้างกระจกครับเรียกว่านี่แหละครับ
สินค้าส่งออกครับจากสิทธิ์มนชัยเตะขวามาครับยังไงครับอลิสันโดบุกเลียจะสางแขนได้หรือจะแขนหนักยิ่งกว่าเดิมครับดูเหมือนว่าจะเป็นงานยุ่งกว่าเดิมเพราะว่าจับจังหวะคู่ต่อสู้ไม่ถูกเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสิงโตมาจับขาวันนี้มาหันขาครับโอ้ทางลำบากครับที่แก้เกมมาจากเพชรโทนั้นวันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้ผลครับสิงโตนี้เล่นงานวงนอกเป็นหลักครับยังไม่เข้าในสายคำไวกระแทกยับเลยครับเลซันดูยึกยักวางในแข้งซ้ายถีบด้วยอีกทีแล้วโดนแข้งขวาของทางด้านสิงโตนะครับกลับมาจากเลซันดูครับยังตีไม่ได้เป็นมวยเครื่องร้อนช้าครับเลซันดูกว่าจะทำกินได้ก็นู่นแล้วครับยก2ยก3ครับมาสายอีกทีเอาเกี่ยวได้หันกัตนาสิงโตแล้วจับในอาร์เซนดูของบ้างครับแต่ง้างนานไปหน่อยครับโอ้นี่แหละครับเตรียมเข่าจากสิทธิ์เจ้าพ่อวันนี้ยังไม่ได้ใช้งานครับโดนดักเก็บไว้หมดอ่ะครับเลซันดูต้องชิงวิชาขึ้นมาบ้างครับต่อมา1 2ก็เตะขวาเรียกว่าขโมยซีนไปแล้วตอนนี้เลซันดูเดี๋ยวจะเล่นไปที่พับในอีกทีแล้วจีบจิกเลยครับแต่ว่ามีค้อนกับมีฟ้องไงว่าสูงๆหน่อยให้จังหวะถีบมันไปโดนเขตปลอดอาวุธของทางด้านเจ้าอเล็กซานดรูเขาให้ครับนี่นะครับถีบได้ไม่ว่ากันครับจับไปโดนกระจับครับโดนแล้วแหมการต่อเนื่องนี่ไม่ค่อยไหลลื่นครับเอาละครับทางด้านอเล็กซานดรูพยายามจะสวนด้วยทางจังหวะเตะขาแล้วก็นี่เอาคืนครับไล่เข้ามาหมดยกที่1อ้าวมีแถมครับหมดยกแรกครับThe Champion Muay Thai นี่ครับส่วนหน้าของท่านอเล็กซานดรูบุตเลียครับกับสิงโตวอวัฒนะครับนักชกไทยจากบุรีรัมย์พิกัด 69.5 ครับและถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมก็น่าดูเช่นกันครับชัดพลอาทิตย์ IAT หรือเจ้าดาบปลายปืนหรืออีกทีนึงก็คือเจ้ากุสุกรน้อยสอจุลเสนเดิมนะครับวันนี้คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับเจอกับรุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธเจ้าของฉายาซ้ายปรมาณูจากบุรีรัมย์ครับเอาละครับมาว่ากันต่อคู่ที่3ยกที่2ครับครับมาดูกันเลยครับยกนี้ครับปลายยกนี้ทำท่าจะมีของแถมว่าแล้วยกนี้เตะขวาไปก่อนแล้วทันดูต่อยหมัดรบกวนแล้วลงล่างครับปลายปุ๊บขวาขึ้นปั๊บเลยครับด้านลิซันดูได้ครั้งกับจาเจ้าสิงโตและอันไปทีที่บริเวณต้นขาแม่นลั่นเก่งชิงครับจังหวะเจาะยางของด้านเจ้าสิงโตเติมไปด้วยครับซ้ายมาครับลูกซ้อมครับลูกนี้เตะซ้ายเตะขวามาเป็นชุดอ้าวซ้ายมาครับซ้ายหน้าได้งานอีกทีขวาตามมาจากสิงโตครับซ้ายอาจจะดูไม่รุนแรงครับสิงโตแต่ว่าเป็นการติดเบรกได้ดีเลยครับในจังหวะขยับไปเยื่อนของอลิซันดูดูติดขัดครับซ้ายหน้าว้าวเลยครับหมัด1 2แล้วมาเป็นชุดเสริมต่อครับอลิซันดูจับในได้แล้วตีด้วยซ้ายแต่ว่ากรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับให้ตีกันคนละ1ทีครับและแยกออกมาครับชกไปแก้เกมไปครับอลิซันดูจับไม่ได้ก็มีหมัดไปก่อนครับเอาละครับเกี่ยวมาแล้วต่อยลำตัวจับมาแล้วเสียบขวาคืนมาจากอลิซันดูเอาละครับเกมเริ่มจะเดือดครับเริ่มจะมีต่อเนื่องได้บ้างครับวงในของทั้งคู่อลิซันดูยังเป็นฝ่ายเดินครับพยายามจะหาจังหวะหาช่องซ้ายหน้าของอเล็กซานดรูนะครับเริ่มขาดได้ครับสิงโตยังไงครับกล้ามาเสียบซ้ายเสียบเสร็จแล้วล็อกบนจับในสู้ครับทางด้านสิงโตเสียบซ้ายเข้ามาก่อนจากอีกวันนี้มาค่อนข้างเขี้ยวครับไม่ได้ปล่อยผ่านให้ได้ง่ายๆเลยครับนี่ครับวงในบ้างครับทางด้านสิงโตตีด้วยขวาอันนี้ดูเด้งด้วยซ้ายเอาติดครับลาดได้ไหมแต่ว่าก็ยังเสริมยังเติมกันไม่ได้ครับวงในกินกันไม่ลงครับกรรมการบวกมือชกต่อครับเอาละครับต่อยขวาจากสิงโตคล้องในสู้จากลิซันดูครับสิงโตเล่นเข่าขวามาดาบสองครับแห่ได้มา2ชุดกับ2ดอกโอ้โหรวดเร็วครับคิดไวทำไวครับนักสิงโตแล้วใหม่ครั้งเสียบขวาจากลิซันดูยังไม่ย่อท้อและเป็นถือว่าเป็นมวยที่เครื่องร้อนไปปลายเนี่ยหรือว่าในช่วงปลายๆเนี่ยจะทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับสำหรับนักชกจากโรมาเนียนี่นะครับเป็นเขตแดนของเขาแหละครับยิงมายกก็ยิ่งแรงแต่ตอนนี้เสียบซ้ายมาจากสิงโตอีกแล้วครับแม่แทงแล้วแทงอีกครับมีซ้ายมีขวาอย่าอีกครั้งครับมากลางเวทีครับขยับตบมาขวางวืดครับเอาเติมด้วยซ้ายได้เกี่ยวได้แต่ว่าคืนไม่ทันครับสิงโตต้องมาว่ากันใหม่อ่ะเลยครับวิ่งเข้ามาชนศอกซ้ายแต่ว่าจับในตีคืนไ
แล้วเหวี่ยงทิ้งลงไปแม่แต่ยังโชคดีครับกรรมการต้องชื่นชมกรรมการพิพัฒน์ครับว่าเซฟไว้ทันจังหวะตามน้ำยังได้ก็ต้องยังครับพี่น้อยนี่แหละครับแหมซุปเปอร์เซฟจากกรรมการครับทำได้ดีครับจับในมาพยายามต่อยซ้ายจากลิซันดูเสียบขวาเข้ามาแดงเข่าขวาขึ้นมาจากสิงโตครับแหมวงในนี่ยอมกันไม่ได้จริงๆครับนะครับไปเข้าหาครับธนาสิงโตโดนแข้งหน้าของอลิซันดูก่อนเอาเลยครับเอาคืนเกี่ยวได้ตัดไม่ลงสิงโตไปบิดมาหักเลยครับนี่เสียเหลี่ยมให้กับธนานะชกจากบุรีรัมย์ครับหมดยกที่2ครับแม่ The Champion Muay Thai นี่ครับท่านผู้ชมสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับกับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ซึ่งถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 18:00 นหรือว่า 18:00 นเป็นต้นไปนะครับและตอนนี้นั้นเราเดินทางมาถึงในคู่ที่3ครับคู่ที่3เดินทางมาผ่านมาแล้ว2ยกนะครับดูจากภาพช้า3นาทีที่ผ่านมาครับยกที่2หลากหลายขึ้นครับสำหรับธนาสิงโตเช่นเดียวกับธนาอเล็กซานดูเหมือนจะเร่งเกมกลับมาทำได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าตัวชี้วัดครับที่จะบอกถึงผลแพ้ชนะอยู่ตรงนี้ครับ3นาทีสุดท้ายครับว่ากันต่อนะครับมาชมกันเลยครับอีก3นาทีเนี่ยถือว่าเป็นเกมการชกที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับลูกสนุยกนี้เดินหน้าเร็วขึ้นครับทีมงานกำชับบอกให้เดินสายหน้าอัดเข้ามาก่อนครับสิงโตแล้วคว้าครับลัดล่างตีได้ไหมว่านี่ครับพอลัดล่างจังหวะจะตีเนี่ยก็ต้องพะวงตัวเองครับทำให้ตีได้ไม่รุนแรงเลยสันโดชิงเดินครับตายหน้าขึ้นมาจากสิงโตแม่ก็ยังรัดกุมครับไม่ให้โจมตีง่ายๆครับทางด้านสิงโตเลยสันโดจับในได้ก็โดนขวางอีกครับยังตีไม่ได้ครับถูกรัดไว้ครับไล่เข้ามาเล็ดหูซ้ายหน้าของลิซันดูครับถือว่าหนักเลยครับแล้วเข้าปากเอาหลุดแล้วถูกลงโทษเลยครับหุกซ้ายตัดลำตัวแล้วตีเลยครับเร็วจริงครับพอฮุกซ้ายตัดเข้ามาแล้วแกคว้าตีทันทีครับหน้าสิงโตนี่ครับปล่อยให้ต่อยได้1หมัดครับสิงโตก่อนที่เอาคืนในวงในมาดูจังหวะนี้กันต่อครับเลือกทันดูเดินหน้าเร็วเข้าไปหากลับในมาจากสิงโตครับคล้องในเข้ามาเด้งซ้ายขึ้นมาจากเอ็กซันดูครับนี่ครับเริ่มจะนัวมากขึ้นครับอเล็กซันดูก็พยายามจะชวนทะเลาะครับซ้ายของหน้าสิงโตเสิร์ฟได้ค่อนข้างแม่นครับเติมมาไม่ขาดตกบกพร่องครับสิงโตซ้ายมาเอ็กซันดูเกี่ยวมาดันทิ้งไปครับสิงโตนี่ครับไหนนี่กิ้งลงไปครับทางด้านอเล็กซันดูแล้วแต่ว่าลุกขึ้นมาเดินต่อวงในปาทะมาอีกครั้งแล้วว้านี่ครับจังหวะง้างจะตีเนี่ยถูกกำแพงเข่าของทางด้านสิงโตดักไว้อีกแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะปวดหน้าปวดหัวนะครับสำหรับทางด้านเจ้าอเล็กซันดูยังเกมได้ไม่ค่อยไหนเรื่องครับอเล็กซันดูโดนลักตีขโมยตีตลอดครับเดินเกมค่อนข้างติดขัดขัดขวางหน้าครับสิงโตอันนี้ก็ดูพยายามจะเดินต่อยมาแล้วขวางหน้าขวางไว้ขวางไว้แต่นี่นะขวางได้จริงฮะแต่ตีไม่ได้นั่นเองครับก็มีประโยชน์ครับจับในได้นี่จังหวะตีไม่มีก็เรียกว่าเสียโอกาสไปครับอเล็กซานดูจังหวะนี้มาลุ้นมากันต่อครับเดี๋ยวมาแล้วต่อย1 2เข้ามาเด้งขวาเข้าไปครับเริ่มจะมาเล่นเกมในช่วงปลายยกกับอเล็กซานดูดูว่าจะผ่านไม่ผ่านครับโค้งสุดท้ายจริงๆนะท่านผู้ชมก็ในช่วงเหลือเวลาอีกประมาณ30วินาทีครับเสียบโตเริ่มขย่ำเหยื่อต่อครับโดยการใช้วิธีคว้าในครับพอจับในแล้วสันดูที่คืนไม่ค่อยได้ครับเอาละครับทิ้งหมัดขวามาแต่จังหวะเติมยังไม่มีครับแข้งขามาจากสิงโตขึ้นทีมมาโอ้เอาละครับยังไงครับเดี๋ยวสันดูต้องเล่นเกมมาตอนนี้ครับไม่ทันครับแอบจะลุกไล่ต่อครับทางด้านเจ้าอลิซันดูอ่ะหมัดทุกซ้ายก็ส่งท้ายเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการกับพิกัดน้ำหนัก 69.5 กิโลกรัมครับอเล็กซานดรูบูบเลียครับชาวโรมาเนียกับทางด้านสิงโตวอวัฒนะจากบุรีรัมย์ครับพยายามจะเคาะหมัดเข้ามาครับแต่ว่าพอดูครับมีจังหวะที่หลุดแล้วถูกลงโทษหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันครับท่านอเล็กซานดรูท่านผู้ชมครับคู่ถัดไปครับรุ่งวิทยาประทะกับชัดพลหรือว่าดาบไปปืนรอท่านผู้ชมอยู่ในคู่หน้าตอนนี้ขึ้นไปฟังคำตัดสินครับ All right ladies and gentlemen check out the fighter prize book page
Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, for the winner, Red China Singto Wattana